สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาเซียนสเคปค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจกับประเด็นความเปลี่ยนแปลงในอาเซียนจากมุมมองในระดับล่างและความเชื่อมโยงในหลากหลายมิติค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือของศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสำนักข่าวประชาธรรมค่ะวันนี้เรายกกองมาอยู่ที่แม่น้ำโขงค่ะตอนนี้กำลังล่องเรืออยู่นะคะในแม่น้ำโขงโดยฝั่งซ้ายถึงแม้จะเป็นฝั่งขวาของเรานะคะฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเป็นประเทศลาวค่ะแล้วก็ฝั่งขวาเป็นจังหวัดนครพนมค่ะวันนี้เราจะมาดูกันถึงศักยภาพของจังหวัดนครพนมในการเป็นหับอินโดจีนนะคะเรามาทำความเข้าใจมาพูดคุยกันว่าศักยภาพของนครพนมอยู่ตรงไหนแล้วการจะกลายเป็นหับของอินโดจีนจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนค่ะวันนี้เรามีวิทยากรทั้งหมด3ท่านมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำกันก่อนนะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์พันเอกดร.วรศิษฐ์อุชัยหัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะท่านที่สองนะคะคุณมงคลตันสุวรรณผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดนครพนมค่ะส่วนท่านสุดท้ายนะคะคุณสุเทพหันจรัสนักจัดรายการวิทยุค่ะเอาละค่ะเรามาทำความเข้าใจกันเลยค่ะในประเด็นแรกนะคะอาจารย์คะศักยภาพของจังหวัดนครพนมตอนนี้อยู่ตรงไหนคะจากอดีตถึงปัจจุบันการค้าการลงทุนในนครพนมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับเป็นข้อมูลที่ผมจะพูดเรื่องการผลิตและสินค้าที่เรามีอยู่ก่อนครับนะครับก็คือการผลิตและสินค้าที่มีอยู่ก็จะเป็นพวกข้าวยางพารานะครับแล้วก็ประมงปศุสัตว์แล้วก็มีอุตสาหกรรมทางการเกษตรด้วยนะครับถ้าพูดถึงข้าวเนี่ยเรามีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ประมาณ 700,000 ไร่นะครับมูลค่าก็ประมาณ 6,000 ล้านบาทนะครับถ้ายางพาราก็เกือบล้านไร่นะครับมูลค่าก็ประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาทนะครับการประมงนั้นก็จะมีการเลี้ยงปลาในกระชังตามลำน้ำโขงซึ่งยาวประมาณ150กิโลเมตรนะครับทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับก็เป็นหลายล้านตัวเหมือนกันนะครับซึ่งมีมูลค่าก็ประมาณเกือบ200ล้านบาทนะครับปศุสัตว์ก็มีเหมือนกันนะครับมีทั้งโคเนื้อแล้วก็สุกรเนี่ยมูลค่าจำนวนตัวที่เลี้ยงในแต่ละปีก็ประมาณเกือบ2ล้าน200,000ตัวนะถ้าประมาณ200,000ตัวนะครับซึ่งมีมูลอันนี้ก็มีเขาเรียกว่าผู้เลี้ยงเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยประมาณเกือบ 30,000 คนนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับอุตสาหกรรมทางการเกษตรนั้นก็จะมีโรงสีข้าวขนาดใหญ่อยู่8โรงด้วยกันซึ่งมีการลงทุนอยู่ประมาณ 2,500 ล้าน250ล้านบาทนะครับ250ล้านบาทนอกจากนั้นก็จะมีการลงทุนจากบริษัทต่างชาตินะครับบริษัทมาจากไต้หวันเรียกว่า Globest นะครับทำการธุรกิจเกี่ยวกับปลานะครับปลาก็ชำแหละปลาแล้วก็ผลิตอาหารสัตว์นะครับอันนี้ก็มีมูลค่าการลงทุนอยู่เกือบ20,000ล้านบาทแต่ดูเหมือนตอนนี้เนี่ยคุณมงคลคะการผลิตเนี่ยจะอยู่ในภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแล้วถ้ามองคิดว่าพอมันเป็นการเกษตรเนี่ยมันส่วนใหญ่มันมักจะไม่ค่อยจะแข่งขันกับสินค้าที่เข้ามาเป็นอุตสาหกรรมได้มันมักจะมีมูลค่าน้อยกว่าเราจะทำให้นครพนมเป็นหับยังไงคะในเมื่อเรายังผลิตการเกษตรส่วนใหญ่คือต้องเรียนตรงๆอย่างนี้นะครับว่าการเกษตรนี่เป็นหัวใจหลักค่ะต้องบอกความเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้ดีต้องมองไปก่อนครับว่าจริงๆแล้วการเกษตรเนี่ยเราส่งขายใครเราอาจจะเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าปฐมภูมิซะส่วนใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นข้อจำกัดของเรามากว่าทำไมในช่วงที่ผ่านมาเราไม่ถูกส่งเสริมให้ปรับโครงสร้างในการทำสินค้าการเกษตรเนี่ยให้มันเป็นสินค้าอุตสาหกรรมแต่ว่าเราไปดูประเทศอื่นๆนะครับในอนาคตเราจะเห็นได้ว่าประเทศใดก็ตามที่มีเรื่องการเกษตรหรือเกษตรกรรมได้ดีเนี่ยเป็นประเทศที่ได้เปรียบนั่นคือศักยภาพที่แท้จริงของเขาซึ่งเขาจะอยู่ได้แต่บางประเทศนะครับมีแต่ทะเลทรายมีแต่ความแห้งแล้งเขาก็ต้องมาหาทรัพยากรจากเรานะครับเอาง่ายๆนะครับการรวมกันของการเป็นอาเซียนของประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเป็นตัวสำคัญอย่างมากที่ถ้าอยากจะขออนุญาตชี้นิดเดียวนะครับประเด็นเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าวันนี้เนี่ยสินค้าการเกษตรเรามีความสำคัญอย่างไรนะฮะสำคัญก็ตรงที่ว่าประเทศไทยนี่อยู่กึ่งกลางของประเทศที่อยู่ทางบกของแกนทางบกอาเซียนนะครับเหนือใต้ออกตกทุกคนต้องผ่านประเทศไทยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ลุกบียอนคนที่อยู่หลังอาเซียนจริงๆเนี่ยถ้ามองเห็นนะฮะเห็นภาพประเทศจีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่เอาง่ายๆ
ประชากรจีนมี 1,350 ล้านคนอาเซียนรวมกันทั้ง10ประเทศแล้วมีประชากรแค่600ล้านคนแค่นั้นเองถ้าลองคิดดูนะครับว่าการที่จีนเนี่ยมีทรัพยากรของตัวเองไม่เพียงพอและการบริโภคของภายในของจีนใหญ่มหาศาล 1,350 ล้านคนนี่นะครับหรือจะประมาณ 1,400 แล้วเนี่ยถ้าเดินทางลงมาทางใต้ตามนโยบายของจีนที่เขาวิเคราะห์กันแล้วว่าประเทศจีนเขาวิเคราะห์ถ้าขึ้นเหนือไปมีแต่ภูเขามีแต่คนจุ่มน้อยนะฮะถ้ามองวิเคราะห์มาทางตะวันออกนะครับก็จะเห็นว่ามีการลบราค่าฟันกันในแง่ของการสงครามเย็นของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะฮะแล้วจะไปเปิดตลาดแข่งขันการค้าก็ยากเพราะเนื่องจากว่าทางฝั่งนี้เนี่ยเขาก็เก่งในเรื่องของการค้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซัมซุงนะฮะไม่ว่าจะเป็นพานาโซนิกที่เขาเก่งเรื่องการค้าพอไปดูทางฝั่งตะวันตกนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยตะวันออกกลางก็ยังมีปัญหาเรื่องของการลบราคาฟันอันนี้น่ากลัวงั้นจีนมองทางใต้ของประเทศจีนเนี่ยสันติจีนยังใช้นโยบายเดินออกไปมาลงสู่ทางใต้เพราะฉะนั้นผมถึงกล้าชี้ประเด็นที่เห็นว่าจีนมองประเทศไทยเป็นตัวเชื่อมเข้าสู่อาเซียนเพราะเรามีศักยภาพที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนทางบกนะครับดังนั้นเนี่ยจีนผลิตสินค้าการเกษตรไม่ได้จีนปลอมได้ทุกอย่างแต่ปลอมสินค้าการเกษตรได้ยากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีความสำคัญสามารถผลิตสินค้าการเกษตรได้นะครับแล้วเราไม่ต้องกลัวครับเพราะเราเป็นของแท้ในขณะที่ของเขาเนี่ยของปลอมเรียนแบบยังไงก็อยู่ในตลาดไม่ได้แต่เราเป็นผู้ผลิตที่เราขายขั้นต้นนี่คือโจทย์ของเราว่าเราผลิตสินค้าในราคาที่เป็นสินค้าถูกๆนะฮะจะได้ว่าเส้นทางที่เราขนสินค้าผ่านนครพนมไปถ้าแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งสินค้าอุตสาหกรรมนะครับสินที่สองเนี่ยก็คือเรื่องการเกษตรทั้งนั้นจะมีผลไม้ผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพ3ที่นครพนมวันหนึ่งนะครับถ้าในอยู่ในช่วงฤดูผลไม้นะครับวันหนึ่งเป็นเกือบร้อยคันรถเรานึกภาพว่าผลไม้20กว่าตันต่อ1คันรถเนี่ยออกไปทุกๆวันทุกวันนั่นคือปริมาณผลไม้จากไทยไปสู่จีนมหาศาลขนาดไหนแต่สิ่งเหล่านี้จะชี้เห็นว่าถ้าไม่มีเรื่องของผู้บริโภคอย่างจีนมาซับเอากำลังผลิตที่เราผลิตออกมาได้นี่นะตอนนี้เราคงเห็นภาพของการเอาผลไม้มาเทกลางถนนให้รัฐบาลต้องประกันราคาอยู่อย่างเนื่องๆที่ผ่านมาแต่เรานี่เราจะไม่เห็นเลยครับตั้งแต่เรามีสะพานที่สามารถเชื่อมโยงการค้าไปสู่จีนได้เพราะฉะนั้นถ้ามองว่าศักยภาพของเราชัดเจนมากๆในเรื่องการเกษตรเป็นเรื่องดีแต่ปัญหาของเราก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้มันขึ้นมาเป็นการค้าระดับที่เป็นทุนนิยมภูมิได้นะฮะเราได้แค่ปฐมภูมิจึงได้แต่การขายสินค้าในราคาที่ค่อนข้างถูกเมื่อกี้ที่บอกว่าการส่งออกเนี่ยมีอยู่2สินลักษณะสินค้าด้วยกันก็คือเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมใช่มั้ยคะสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่เราไม่ได้ผลิตในพื้นที่ใช่มั้ยคะเหมือนกับว่านครพนมเป็นแค่ทางผ่านอาจารย์วรศิษฐ์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะครับก็เห็นด้วยครับว่าแหล่งผลิตสินค้าทั้งหลายเนี่ยในนครพนมก็มีอย่างจำกัดนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากที่อื่นนั้นถึงแม้เราจะมีสะพานมิตรภาพแห่งที่3นะครับตอนนี้ก็คนก็พูดกันว่าสินค้านั้นเดินทางผ่านนครพนมไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรครับท่านนายกเห็นด้วยหรือเปล่าครับคุณมงคลเห็นด้วยไหมคะครับเห็นด้วยครับคนอื่นนี้ได้ประโยชน์มากกว่าแล้วจริงจริงถามว่าได้ประโยชน์มากกว่าเป็นคำถามที่บางทีถ้าเรามองโฟกัสมาที่พื้นที่จริงๆเนี่ยมันใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยผมอยากเห็นอย่างนี้ครับว่าถ้าเราไม่ได้มองเชิงพื้นที่ซะเกินไปเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่านครพนมได้อะไรหลังจากที่มีสะพานเปิดขึ้นมาและสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอะไรนะฮะหนึ่งเครื่องดื่มชูกำลังที่ตัวเลขสูงๆเนี่ยนะครับถามว่าคนนครพนมผลิตไหมก็ไม่มีโรงงานผลิตแม้กระทั่งการเกษตรนะครับผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดนะฮะเราก็ไปเอาสินค้าเหล่านี้จากที่อื่นเหมือนกันเพราะนครพนมไม่สามารถปลูกได้ทั้งหมดในปริมาณขนาดนี้แต่โจทย์มันก็คือว่าแล้วคนไทยได้อะไรคนนครพนมได้อะไรอย่างน้อยคือเราได้เป็นประตูหน้าด่านที่จะเชื่อมโยงไปสู่จีนแล้วว่าประตูแผ่นนี้มันเปิดออกได้แต่นโยบายของรัฐเองครับจะต้องให้การสนับสนุนว่าวันนี้จะใช้นโยบายทางการเกษตรอย่างไรที่จะให้ผลผลิตทางการเกษตรเราเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แม้กระทั่งในเรื่องของเขตเศรษฐกิจที่เราพูดกันเนี่ยนะว่าเราจะเชื่อมโยงว่าเราเป็นทับได้ไหมอยากให้ดูศักยภาพของนครพนมนะครับมีถึง3อย่างที่สำคัญ222นี่นะผมขออนุญาตขยายคำว่า222นิดนึงเพื่อเห็นภาพชัดก็คือว่านครพนมคงไม่ได้ stand alone เราอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน2นะครับก็มีเพื่อนจังหวัดข้างเคียงเราอยู่2จังหวัดก็คือสกลนครแล้วก็มุกดาหารเมื่อเรามองในกลุ่มจังหวัดนี้จะเห็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มากครับ222นะครับเราเปิดสะพานเมื่อวันที่11เดือน11ปีค.ศ. 2011 11 3ตัวแต่วันนี้เนี่ยภาพจาก11จะมาเป็น222 23 2สนามบินนะครับเรามีท่าอากาศยานที่สกลนครและมีท่าอากาศยานที่นครพนมเดิมมีวันละไฟล์วันนี้2สนามบินเนี่ยฮะมีเที่ยวบินทั้งหมด16ไฟล์นะฮะนั่นก็คือการเชื่อมโยงว่าคนนครพนมได้อะไรคนกลุ่มจังหวัดนี้ได้อะไรเราได้การเดินทางที่ต้นทุนประหยัดขึ้น
จากเดิมมันไม่มีฮะอันที่2เราได้อะไรครับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นความเจริญเข้ามาสู่ตัวเมืองจากเดิมเราไม่มีเรามีห้างค้าปลีกมากจนโอเวอร์ซัพพลายไปแล้วเรามีประชากรในกลุ่มจังหวัด2ล้านคนแต่เรามีห้างค้าปลีกขนาดใหญ่20ห้างลองคิดดูว่า20ห้างกับคน2ล้านคนจะแน่นอนทุกคนก็บอกว่าเปิดตลาดเพื่อรองรับกลุ่มอาเซียนหรือลูกค้าที่อยู่ฝั่งประเทศสปป.ลาวเข้ามาด้วยเพราะอันนี้ก็เป็นศักยภาพในเรื่องของท่าอากาศยานนะครับอันที่2เรามีท่าอากาศยานแล้วเราก็มีเรื่องของสะพานมิตรภาพ2แห่งคือสะพานที่มุกดาหารซึ่งเป็นสะพานพี่ของเราด้วยซ้ําแล้วก็มาเป็นสะพานนครพนมนะครับ2สะพานเนี่ยมูลค่าการค้า2สะพานรวมกันแตะแสนล้านครับในขณะเดียวกันเรามีศักยภาพอันที่3ที่ตัว2ตัวที่3ก็คือว่าเรามีเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งถูกประกาศโดยรัฐบาลให้มุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนำร่องในปี2558และนครพนมจะเข้าในปีงบประมาณ2559เพื่อจะเห็นได้ว่าถ้าทุกอย่างมันโฟลว์ตามที่รัฐบาลกำหนดใช้ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องนั่นคือศักยภาพที่สูงที่สุดแล้วก็ขออนุญาตขยายลงมาที่นครพนมครับเรามีศักยภาพทั้ง3อย่างครบในขณะที่สกลมี1มุกดาหารมี2ถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้บริหารที่จะใช้ทรัพยากรที่ท่านมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพท่านจะเอาจุดแข็งจุดเดียวจุดแข็ง2จุดหรือจุดแข็ง3จุดมาเป็นตัวขยายเพราะฉะนั้นผมมองว่าโอกาสที่นครพนมจะเป็นฮับในเรื่องของการค้าไปสู่ชายแดนเป็นการค้าระหว่างประเทศแล้วก็เป็นการค้าไปสู่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมีโอกาสสูงมากแต่ต้องใช้นโยบายในการค้าที่เหมาะสมเพราะเนื่องจากว่าการค้าบนเส้นทางนี้ EVEX เส้นหมายเลข9นั้นญี่ปุ่นเป็นคนที่เข้ามาเชื่อมโยงเมื่อญี่ปุ่นมาเชื่อมโยงก็ต้องใช้ผลประโยชน์ของญี่ปุ่นแต่การเชื่อมโยงผ่านสะพานมิตรภาพ3นั้นคนที่ได้ประโยชน์โดยตรงคือเข้าไปสู่จีนเพราะผลประโยชน์ระหว่างประเทศในระหว่างจีนกับญี่ปุ่นก็ยังต้องเป็นตัวที่ต้องบาลานซ์กันอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้ามองจริงๆผมก็คงต้องเดาใจรัฐบาลครับว่าถ้าจะมองนครพนมเป็นฮับเรามีศักยภาพสูงมากๆที่จะทำเรื่องนี้เป็นฮับแล้วเราได้ประโยชน์จริงๆครับค่ะถามคุณสุเทพบ้างค่ะเหมือนจะจาก2ท่านเนี่ยเห็นแล้วว่ามันเหมือนนครพนมมันจะได้ประโยชน์จากการเปิดอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์โดยตรงครับสักทีเดียวกับคนที่อยู่ในพื้นที่มองยังไงคะกับการที่ผลประโยชน์มันข้ามไปข้ามมาแต่มันไม่ลงไปที่คนหรือมันลงเห็นยังไงบ้างคะก็คือเราจะเห็นได้ชัดเรื่องในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางจากการที่คุณมงคลได้พูดถึงเรื่องของสายการบินมาที่นครพนมแล้วก็มีการเดินทางเข้ามาสู่ในตัวเมืองมากขึ้นเดิมปกติจังหวัดนครพนมเนี่ยเป็นจังหวัดที่ปิดเป็นจังหวัดชายแดนคือถ้าคนจะมาต้องตั้งใจมาแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ทุกคนมุ่งมาทําให้มีการเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจะสังเกตว่ามีที่พักมีโรงแรมมีรีสอร์ทต่างๆขึ้นมามากมายจากจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่เงียบสงบตอนนี้ก็เริ่มคึกคักแล้วก็มีการค้าขายระหว่างไทยกับเวียดนามก็คือผ่านเส้นทางเข้ามาที่จังหวัดนครพนมโดยผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ตรงนี้ก็เลยทำให้จังหวัดนครพนมประชาชนชาวบ้านนี่ก็จะได้รับในส่วนของในเรื่องของการเข้ามาท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เคยเงียบสงบมานานครับแต่ว่าสินค้าที่ถ้าสมมติสินค้าที่ค้าขายกัน2ประเทศจากจีนเข้ามาจากเวียดนามเข้ามากับที่เราไปเนี่ยมันเป็นสินค้าประเภทเดียวกันหรือคนละประเทศประเภทยังไงบ้างมันก็จะเป็นอย่างของเวียดนามเข้ามาส่วนมากก็จะเป็นสินค้าของประเภทผลไม้ที่มันไม่มีในประเทศไทยหรือว่าเป็นพวกสินค้าพวกเสื้อผ้าพวกอะไรต่างๆซึ่งมีการนำเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็คือไม่ได้กระทบกับคนที่ปลูกสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่กระทบเพราะว่ามันสินค้าคนละอย่างกันที่เราส่งออกอย่างของนครพนมเราก็มีข้าวที่จะส่งออกไปที่เคยมีการเปิดตลาดที่ประเทศจีนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวจากนครพนมไปจำหน่ายนะครับมีการเปิดตลาดกันโดยรวมคือชาวบ้านหรือว่าประชาชนในพื้นที่นครพนมก็แฮปปี้กับการที่เปิดให้นครพนมเป็นหน้าด่านไปเป็นอินโดนีเซียครับก็ไม่ได้มีผู้ที่เสียประโยชน์หรือว่าอะไรออกมาคัดค้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็จะมีส่วนอาจจะมองว่าเราอาจจะเคยเป็นเมืองที่สงบอะไรประมาณนี้แล้วมาเป็นเมืองเศรษฐกิจอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็เป็นไปตามโลกคือมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วกลับมาที่อาจารย์วรศิษฐ์ค่ะ
จริงๆแล้วอย่างที่เมื่อกี้คุณมงคลบอกก็คือมีหลายจังหวัดเลยทีเดียวที่กระจะกลายเป็นเมืองหน้าด่านเข้าสู่หับอินโดจีนแล้วก็ถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นๆเนี่ยเข้าใจว่านครพนมก็ยังมีสาธารณูปโภคที่ยังไม่เท่ากับมุกดาหารหรือว่าหนองคายอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้จุดเด่นของนครพนมจะอยู่ตรงไหนคะถ้าเป็นภาครัฐจะกลับมามองว่าตรงเนี้ยควรจะเป็นหับให้เท่าเทียมกับจังหวัดอื่นๆจะมองว่าจุดเด่นอยู่ตรงไหนคะผมว่าที่สำคัญที่สุดคือที่ตั้งของจังหวัดนครนะครับถ้าเราพูดถึงเส้นทางที่จะผ่านไปข้ามไปลาวไปจีนตอนกลางแล้วก็เวียดนามจีนโทษทีเวียดนามตอนกลางและจีนตอนใต้คือเมืองหนานหนิงเนี่ยมีระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับประมาณ 1,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองครับถ้าไปถ้าผ่านสะพานหนองคายแล้วผ่านสะพานมุกดาหารก็ไกลกว่าหลายร้อยกิโลเมตรนะครับนั่นคือว่าหมายว่าถ้าเดินทางโดยรถก็ใช้เวลาแตกต่างกันประมาณอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงนั่นก็คือข้อได้เปรียบนั้นผมคิดว่านี่ก็เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วในฐานะทุนของในนครพนมเองตอนนี้มุ่งจะพัฒนาตรงไหนมากที่สุดนะคะต้องเรียนให้ทราบว่านครพนมเป็นเมืองปิดมานานนะครับแล้วก็เป็นเมืองชายแดนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นว่าการค้าเนี่ยพอเราติดชายแดนแล้วฝั่งสปป.ลาวสมัยก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการปกครองอยู่และสินค้าที่เข้ามาในนครพนมเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ต้องได้รับการควบคุมในผู้ประกอบการเนี่ยเวลาการค้าเนี่ยสั่งวอลุ่มเยอะจะได้ส่วนลดถูกไหมฮะคนนครพนมค้าขายไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่สั่งวอลุ่มได้เพราะเนื่องจากมีการควบคุมต่างๆจึงทำให้เมืองเนี่ยกลายเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบและการค้าเป็นเรื่องการค้าแบบธรรมดาและอีกอย่างหนึ่งที่ชี้เห็นนะครับว่าภูมิศาสตร์ของจังหวัดเนี่ยไม่เหมือนจังหวัดอื่นภูมิศาสตร์เราเป็นรูปคล้ายๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาวๆนะครับโค้งๆยาวๆจะไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นที่มีอำเภอเมืองอยู่ตึงกลางบนไข่แดงเน้นของเราในอำเภอเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปอย่างเช่นสมมตินะครับอำเภอนาแกนะฮะท่าพนมบางทีจะไปซื้อสินค้าก็ไปซื้อที่สกลนครใกล้ศรีสงครามนาว่าก็วิ่งไปซื้อสกลใกล้หรือแม้กระทั่งถ้าบ้านแพงไกลหน่อยก็ไปอุดรเลยเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าตัวอำเภอรอบนอกของเราเนี่ยไม่เข้ามาซื้อสินค้าในเมืองเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวเลขของการซื้อสินค้าเนี่ยไปรวมไปอยู่ในจังหวัดอื่นแต่ทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนเปิดช่องทางตรงนี้เป็นประตูสู่อาเซียนได้เนี่ยสินค้าเริ่มเข้ามาแล้วเรื่องของการที่เราแวดระวังกันในเรื่องของการปกครองมันถูกปลดปล่อยออกมาในเรื่องของการเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมสินค้ากรณีอย่างนี้จะเป็นตัวช่วยให้เศรษฐกิจมันเติบโตแต่ที่ทุนของเราเนี่ยว่าโตได้ไหมเรายังคงไม่สามารถโตได้ที่ไปชกระดับชาติได้เลยยกตัวอย่างนะ3จังหวัดเราวันนี้ใช้เป็นกลุ่มจังหวัด3จังหวัดนี้มีประชากร2ล้านคนแต่หนานหนิงซึ่งรัฐบาลจีนประกาศให้เป็นประตูเดินทางสู่อาเซียนหรือมณฑลกวางสีทั้งมณฑลมีประชากร50ล้านคนครับเมื่อ50ล้านคนเดียวคน2ล้านคนลองคิดดูว่าขุมกำลังในการผลิตหรือทรัพยากรที่ก็มีอยู่ย่อมต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่านครพนมขาดไหมเราขาดปัจจัยการลงทุนจากนักลงทุนจากส่วนกลางมหาศาลเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่ารัฐบาลใช้นโยบายเขตเศรษฐพิเศษที่ส่งเสริมและเกิดจริงๆนะครับจะมีผลมากแต่ปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลที่กำหนดไว้ณตอนนี้เนี่ยยังเป็นภาพหลวมๆแค่นั้นเองเช่นผมยกตัวอย่างนะครับว่าเขตเศรษฐพิเศษในต่างประเทศที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะฟันธงก่อนว่าเขตของเขาทำเรื่องอะไรแล้วก็มองกลุ่มลูกค้าว่าเราจะเชิญใครมาเป็นนักลงทุนเช่นเชิญต่างประเทศมาลงทุนหรือเชิญคนกรุงเทพมาลงทุนแล้วลงทุนแล้วผลิตเพื่อการส่งออกหรือผลิตเพื่อขายในประเทศซึ่งตรงนี้ถามว่าชัดหรือยังคำตอบคือยังไม่ชัดครับแต่ถ้าไปมองเปรียบเทียบกับในลาวกับเวียดนามเนี่ยนะฮะเขาก็มีเขตเศรษฐพิเศษเหมือนกันและเขาชัดเจนครับคือเขามาเชิญคนไทยไปลงทุนนั่นคือเขามองต่างชาติมาลงทุนมันเขาจะไม่ได้สนใจที่จะทำเรื่องอื่นนอกจากการมองสิทธิประโยชน์ที่คนต่างชาติจะได้นะฮะแม้แต่พอมามองกับของเราเนี่ยนโยบายของเราเรื่องซอฟต์แวร์ต่างหากที่ผมมองว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้กับการบูรณาการสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังคงต้องมีการเอามาให้ความสำคัญที่ชัดเจนแล้วก็ชี้จุดเพราะถ้ามองวันนี้นะครับคนที่เป็นผู้ประกอบการก็จะถามว่ารัฐบาลวางผังกับการเติบโตของเขตเศรษฐพิเศษอย่างไรไม่ใช่แค่จำกัดเขตพื้นที่ขึ้นมาแล้วบอกเป็นเขตเศรษฐกิจเพราะเมื่อเป็นเขตเศรษฐกิจแล้วเนี่ยกับนอกเขตตอนนี้ในเขตกับนอกเขตประกาศแล้วเนี่ยมีผลต่างกันอย่างไรซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ต่างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ชี้เห็นว่าสิ่งสำคัญนั่นคือความมุ่งจะเป็นฮับได้จริงๆนั่นคือไม่สามารถเป็นฮับได้ด้วยตัวเองแต่ศักยภาพเป็นได้แต่ต้องได้รับการส่งเสริมเด็กคนหนึ่งเรียนเก่งถ้าไม่มีครูสอนที่ดีเด็กเขาก็มีศักยภาพได้แค่เป็นเด็กเรียนเก่งธรรมดาแต่ถ้าครูเห็นศักยภาพแล้วปั้นเขาได้ดีๆเขาจะเป็นคนที่มีความสำคัญระดับประเทศระดับโลกต่อไปในอนาคตได้แน่นอนครับ
ทีนี้ทางชายแดนแม่สอดนะคะทางตะวันตกเนี่ยก็มีกลุ่มทุนของไทยเนี่ยมองที่จะไปลงทุนในพม่าแล้วสำหรับที่นครพนมเนี่ยมีการที่กลุ่มทุนไปลงทุนในฝั่งลาวอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็มีครับคนไทยไปลงทุนที่สปป.ลาวก็มีเยอะนะครับแล้วก็สินค้าของคนไทยต้องบอกว่าเป็นที่ถูกใจของคนในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดไม่ว่าลาวพม่าเวียดนามชอบสินค้าไทยหมดการลงทุนของคนไทยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยทำไมเราถึงอยากจะไปลงทุนของเขาเพราะเนื่องจากหนึ่งนะแรงงานนะฮะแล้วก็ศักยภาพในเรื่องของที่ดินราคาถูกแต่ของเราเนี่ยเราบอกเรามีความเจริญไอ้ความเจริญเรามาพร้อมกับต้นทุนราคาสูงนะครับเราบอกสิ่งที่เรามีความรวยความสะดวกเยอะๆเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็เพิ่มขึ้นต้นทุนทั้งนั้นแต่ของเขาเนี่ยไม่สะดวกแต่ต้นทุนมันต่ำการแข่งขันในอนาคตเนี่ยมันยังต้องแข่งขันในเรื่องของต้นทุนการผลิตอยู่เหมือนกันเราถึงต้องการที่จะเป็นตลาดเดียวนะครับแล้วก็ตลาดผลิตเดียวเหมือนกันที่จะต้องแข่งขันกับคนอื่นแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ถ้ามองในเรื่องเกษตรพิเศษเนี่ยเราเหมือนจะกลายเป็นคู่แข่งกันระหว่างกันในกลุ่มประเทศอยู่ใกล้ๆอยู่ด้วยซ้ำใช่ค่ะตอนนี้ถ้าในระดับภาคประชาชนค่ะเห็นการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนชัดเจนมากขึ้นไหมคะแล้วมีการคือถ้าในทางด้านฝั่งตะวันตกเนี่ยเราจะเห็นการที่คนชาวพม่าเนี่ยมาอยู่เป็นแรงงานแถบนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะเขาไม่อยู่หรือว่าเขาข้ามไปมาก็เป็นตอนนี้ก็คือเรื่องของแรงงานนี่ก็ยังจะมีคนลาวข้ามเข้ามารับจ้างที่ฝั่งไทยก็ตอนนี้ก็เริ่มมากขึ้นเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ทางไทยนี่ขาดแรงงานที่เป็นแรงงานที่ต้องใช้กำลังพวกนี้นะหรือว่าพวกแม่บ้านพวกอะไรต่างก็จะมีการข้ามมานะฮะเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานแต่ว่าก็ยังไม่เห็นชัดเจนนักเนื่องจากว่าอย่างนครพนมของเราเนี่ยยังไม่มีโรงงานเหมือนกับชายแดนที่เป็นพม่าที่คนพม่าข้ามมากันเยอะๆอย่างเงี้ยนะแต่ในอนาคตก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายกันมากขึ้นนะครับส่วนมากก็จะเป็นแค่ทางผ่านหรือว่าเป็นธุรกิจเล็กๆในครอบครัวเท่านั้นเองธุรกิจเล็กๆแล้วก็ภาคการเกษตรครับภาคการเกษตรแน่นอนก็คือข้ามไปข้ามาอย่างเช่นดูเก็บเกี่ยวข้ามมาเกี่ยวข้าวอีกก็ข้ามไปก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่จะเป็นภาคอุตสาหกรรมนี่ยังไม่มีภาพตรงนั้นแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีภาพคือทราบว่านครพนมเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์ที่มาอาศัยอยู่ครับใช่ครับไม่ได้มีความเหมือนกับว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะไม่มีครับเพราะว่าเราก็คืออย่างลาวแล้วก็สื่อสารกันได้เหมือนปกติตอนนี้ก็มีทางเวียดนามเข้ามาครับก็มาเป็นนักศึกษามาเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานไปด้วยซึ่งตอนนี้จะเห็นค่อนข้างเยอะมากที่นครพนมครับนี่พูดถึงการศึกษาพอดีค่ะอาจารย์วรศิษฐ์ค่ะทางด้านถ้าเปรียบเทียบกับพม่านะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยแล้วก็กลุ่มทุนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปเทรนแล้วก็ฝึกอบรมให้กับแรงงานชาวพม่าของเรานี่มีความร่วมมืออะไรกับทางด้านลาวบ้างไหมคะก็มีจังหวัดนครพนมนี้ก็มีนักศึกษาจากลาวมาเรียนอยู่บ้างนะครับแต่เป็นความร่วมมืออย่างเช่นว่าเรามีโครงการของสมเด็จพระเทพที่ดูแลให้ทุนทางด้านโน้นนะครับเขาก็เอามาฝึกที่คณะการเกษตรของเราที่มหาลัยนครพนมนะครับเพื่อที่เขากลับไปก็จะได้ไปพัฒนาการเกษตรของเขานะครับนั่นก็แต่ก็มีค่อนข้างมีจำนวนจำกัดนะครับมีเท่าที่ผมรู้เนี่ยผมเคยถามกับคนลาวว่าทำไมถึงนักศึกษาถึงไม่มีนักเรียนจากประเทศลาวมาเรียนเมืองไทยถ้าเป็นระดับปริญญาตรีเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเป็นเงื่อนไขมันเนื่องจากระบบทางการเมืองที่แตกต่างกันเขานิยมส่งไปที่ประเทศเวียดนามมากกว่ามีทุนมีอะไรเขาจะให้ไปเวียดนามแต่เมืองไทยเราจะไม่มีครับยกเว้นถือว่าเรามีที่ได้สิทธิพิเศษบางส่วนอย่างที่ผมพูดถึงนี่นะครับเราให้ทุนด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็จะมานะครับก็คือเป็นเรื่องยากกว่าเพราะว่าครับแต่บัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผมเคยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับตอนนั้นก็เป็นโครงการที่ ADB เข้าให้ทุนจากนักศึกษาจากเมืองลาวมาเรียนเมืองไทยครับผมคิดว่าที่มช.ก็มีเหมือนกันตอนนั้นในช่วงนั้นหลายปีมาแล้ว10ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่นั้นมาก็ยังไม่เคยมีอีกเลยเท่าที่ผมทราบก็คือเป็นช่วงๆไปแล้วก็ปริญญาตรีนี่จะน้อยมากเพราะว่าเป็นเรื่องความแตกต่างทางด้านอุดมการแล้วก็ระบบการเมืองซึ่งเขาก็อาจจะกลัวว่าจะถูกล้างสมองหรือเปล่าทีนี้ฝากอยากให้ทั้ง3ท่านนะคะฝากสุดท้ายค่ะ
ต่อไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะอยากจะถามทั้ง3ท่านว่าอยากเห็นนครพนมเป็นอย่างไรใน10ปีจากนี้แล้วภาครัฐควรจะเข้ามาส่งเสริมประเด็นไหนมากที่สุดคะเชิญอาจารย์วรพงศ์ก็ผมอยู่ในวงการศึกษานะครับอยู่มหาวิทยาลัยผมก็อยากจะเห็นการพัฒนาทางด้านการศึกษานะครับผมมองว่านครพนมก็อย่างที่บอกว่าเป็นจุดอยู่ในยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับเราถ้าหากเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทำให้ทุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นผมคิดว่าก็จะได้มีนักศึกษาจากลาวเวียดนามเนี่ยเข้ามาเรียนกับเรานะครับผมทราบว่าอย่างมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหน่อยก็จะมีนักศึกษาจากจีนเข้ามาเรียนอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าลาวกับเวียดนามเนี่ยที่มหาวิทยาลัยนครพนมจริงๆแล้วก็มีนักศึกษาเวียดนามอยู่เป็นครั้งเป็นคราวมาเหมือนกันแต่ก็จำนวนยังจำกัดอยู่ครั้งนี้ถ้าหากเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ทุนเยอะๆแล้วเราก็พัฒนามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราจะได้นักศึกษาจากทางด้านลาวเวียดนามและแม้กระทั่งจีนตอนใต้นี่ก็มาเรียนกับเราได้นะครับคุณมงคลครับสำหรับผมจะฝากถึงภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคปกครองท้องถิ่นไปหมดเลยนะครับว่าสิ่งนี้มันต้องบูรณาการรวมกันโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยควรจะกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดในพื้นที่ตรงนี้ให้ชัดเจนว่าต้องการให้มันออกมาในรูปไหนการที่รัฐบอกว่าให้จังหวัดไปคิดมาทำมาเนี่ยได้นะครับคิดมาทำมาแต่จะสอดรับกับนโยบายหลักหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้านโยบายของหลักของประเทศเนี่ยควรจะกำหนดซะก่อนว่าเป็นมาสเตอร์แพลนออกมาเสร็จแล้วชี้มาว่าทิศทางอาจจะเป็นเมืองการศึกษาเมืองท่องเที่ยวหรือเมืองอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เราอยากเห็นในภาคประชาชนเนี่ยเราอยากบอกเลยว่าผู้ประกอบการนครพนมเราได้รับการเขาเรียกว่าทำงานวิจัยมาว่านครพนมเป็นเมืองความสุขนะฮะเรายังเป็นเมืองที่มีพระธาตุพนมนะฮะเรามีเมืองแห่งความเป็นธรรมวิไลงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้เมืองเรายังคงเป็นเมืองที่มีความสงบและเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่แน่นอนครับรัฐต้องกำหนดตรงนี้ให้ชัดเจนรวมทั้งเรื่องผังเมืองด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดให้ชัดเนี่ยเรื่องของการเป็นเมืองน่าอยู่นะฮะกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเมืองเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันโดยค่อนข้างจะสิ้นเชิงแต่ถ้าเราจะทำให้สิ่งเหล่านี้มาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเราต้องบูรณาการอย่างดีพอซึ่งภาครัฐต้องกำหนดนโยบายและสำคัญคือภาคปกครองท้องถิ่นปกครองท้องถิ่นเองเนี่ยในเขตเศรษฐพิเศษที่ผมเคยดูจากที่แม่สอดเนี่ยเห็นได้ว่าปกครองท้องถิ่นจะมีบทบาทมากในการกำหนดทิศทางต่างๆแต่ถ้าพอมามองในเขตของนครพนมกับมุกดาหารแล้วเนี่ยภาคปกครองท้องถิ่นยังมีส่วนร่วมในการดำเนินการเหล่านี้ค่อนข้างน้อยเพราะเนื่องจากเป็นนโยบายจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต้องการให้เมืองเป็นลักษณะนี้แต่แน่นอนครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทำให้ระบบของเราต้องสู่เรื่องของการค้าการตลาดที่ต้องเปิดพรมแดนสิ่งเหล่านั้นนะครับภาคที่จะเป็นปกครองท้องถิ่นจะต้องมาช่วยกันกำกับว่าสิ่งไหนพึงประสงค์จะให้เข้ามาอยู่ในทิศทางใดสิ่งไหนที่ไม่พึงประสงค์ก็ควรจะขีดเส้นกั้นเอาไว้บ้างรวมทั้งเรื่องของที่เราพูดได้ว่าไม่มีเรื่องของภาษีในเรื่อง NBT เนี่ยผมฝากเลยว่าเรามีน้อยมากที่จะพูดถึงเรื่องของการควบคุมที่จะช่วยปกป้องคนไทยนะครับเราเห็นสินค้านะฮะที่เราผลิตเนี่ยถูกจำกัดด้วยถูกควบคุมด้วยตัว S ตัวมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าที่มาจากจีนนะครับชิ้นละไม่กี่สิบบาทเนี่ยนะครับเข้ามาโดยที่ไม่มีการควบคุมอันนี้ก็เท่ากับลดความสามารถในการแข่งขันคนไทยเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าผู้บริโภคอยากซื้อของถูกแน่นอนถูกและไม่มีคุณภาพแต่ชาวบ้านบางคนที่เขามีกำลังซื้ออยู่เพียงเท่านั้นเขาก็จำเป็นต้องเลือกซื้อแต่ถ้าเรามีการควบคุมตรงนี้ปั๊บเนี่ยนี่คือผมชี้จุดว่านโยบายของรัฐต้องชัดเจนแล้วภาคเอกชนเนี่ยก็พร้อมจะเดินตามนโยบายของรัฐส่วนปกครองท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยมาจัดสรรตรงนี้ลงตัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้ออกก็จะทำให้พื้นที่ของนครพนมเนี่ยกลายเป็นฮับสู่อาเซียนได้นะฮะรวมถึงสิ่งที่ผมอยากจะฝากว่า222เรามีศักยภาพสูงสุดในเรื่องของ2สนามบิน2ท่าอากาศยานเอ้ย2สนามบิน2สะพาน2เขตเศรษฐพิเศษถ้าเรามองในเชิงบริหารถ้าภาครัฐบริหารจัดการโดยที่ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็เสียดายของแค่นั้นเองครับครับคืออยากจะในส่วนของเราเป็นภาคประชาชนนี่ก็อยากจะให้นครพนมยังคงเอกลักษณ์ในส่วนของเป็นเมืองที่เงียบสงบอยู่แล้วก็คือเรามองว่าการพัฒนาเนี่ยก็ต้องควบคู่ไปกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยขณะนี้พอคนเข้ามาเยอะการอาจจะมีโรงแรมอะไรขึ้นมามากมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องมามองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็ต้องเข้ามาดูแลด้วยมาควบคุมในเรื่องของมลพิษต่างๆการปล่อยน้ำเสียอะไรต่างๆก็นครพนมก็อย่างที่ว่าเป็นเมืองแห่งความสุขคำว่าความสุขมันก็ต้องมาคู่กับความสงบเมืองแห่งพุทธศาสนาด้วยเมืองแห่งองค์พระธาตุพนม
นะฮะเพราะฉะนั้นการพัฒนาอะไรต่างๆเราก็ต้องมองถึงจุดนี้ด้วยเราต้องรักษาเอกลักษณ์ของเราไว้นะครับคือจะให้มันศรีวิไลสู้กับคนอื่นก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องมองในจุดนี้ของเราคือเอกลักษณ์ของเราเป็นวัฒนธรรมของเราที่จะต้องรักษาไว้นะครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับจังหวัดนครพนมมากขึ้นนะคะจากจังหวัดที่เป็นจังหวัดปิดค่ะแล้วก็แทบจะไม่ได้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะคะแต่พอมีสะพานขึ้นมาก็ทำให้นครพนมกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมต่อจังหวัดในประเทศไทยเข้ากับอาเซียนแล้วก็กลุ่มอินโดจีนค่ะสำหรับศักยภาพนครพนมก็มีนะคะเพียงแต่ว่าภาครัฐยังจำเป็นจะต้องเข้ามาแล้วมีนโยบายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรการค้าการศึกษาหรือแม้แต่การจัดสรรให้การแบ่งผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายลงตัวค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจอาเซียนจากมุมมองในระดับล่างมากขึ้นจากรายการอาเซียนสเคปของเราในวันนี้นะคะเรายังเหลืออีกเสี่ยว2ซีรีส์ด้วยกันค่ะคราวหน้าเราจะไปกันที่เชียงของนะคะแล้วก็จะไปปิดท้ายซีรีส์ของปีนี้ที่จังหวัดระนองค่ะวันนี้อาเซียนสเคปลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ